ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกเท่าไหร่เองอ่ะ3เดือนใกล้4เดือนใกล้แล้วก็ใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นไงบ้างฮะเร็วนะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองเตรียมตัวเองนึกภาพตัวเองแล้วกันเป็นคุณพ่อฮะเริ่มนึกเยอะขึ้นละเข้าคอร์สได้ยังคะพ่ออะไรเงี้ยค่ะพ่อจะไม่ก็อย่างที่บอกว่าไปตามสถานการณ์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือเราก็เห็นเพื่อนๆกับรุ่นพี่เนาะเราก็เคยช่วยเลี้ยงลูกเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยมันก็พอได้อยู่แต่ว่าเราคงยังไม่ได้ประสบกับที่เขาบอกว่าตื่นทุกชั่วโมงหรือทุกอะไรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็วางงานกันแล้วฮะว่าช่วงกลางคืนคงจะเป็นของผมหลวงพ่อตอนไหนคะหมอไว้บอก1พฤษภาคมครับแต่ว่าตามหลักมันน่าจะก่อนอะไรเงี้ยน้อยคนที่จะเกิน9เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะก่อนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยอย่างนี้แอนนี่เขามีวางแผนดูอะไรอย่างงี้มั้ยคะเคยทำถามอยู่เหมือนกันแต่เราก็ดูไว้คร่าวๆอะไรเงี้ยดูไว้ครับเพราะตอนนี้ก็กำลังดูก็คือตามสุขภาพของคุณแม่เขานะว่าจากธรรมชาติหรือว่าผ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เดี๋ยวอีกสักเดือนนึงก็ได้จะต้องวางแผนละก็เริ่มโอยลุกขึ้นก็โอยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีแล้วเพราะว่าน้องก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มฟอร์มร่างกายสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใครเกี่ยวกันเราหรือภรรยาก็ทุกๆคนนะเพื่อนๆด้วยอะไรด้วยนะครับก็จริงๆก็ลูกเราเหมือนลูกเขาเลยแบบว่าเขาก็เหอะกันอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่แบบว่ามีพี่ป้าน้าอาหลายคนแบบว่าพร้อมเลี้ยงอะไรเงี้ยเราช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูอะไรเงี้ยครับพ่อไว้ภูมิอะไรนะไว้ภูมิเขายิ้มละเริ่มละก็ได้เวลาแล้วได้เวลาต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าหยุดมาสักพักแล้วเนาะก็เท่าไหร่หยุดมาตั้ง2เดือนกว่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ยังกินเยอะอยู่บ้างแต่ลดลงแล้วส่วนเรื่องกินก็เริ่มเขายิ้มอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบขี้น้อยใจอะไรเงี้ยกลายเป็นเราเป็นเขาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ขี้หงุดหงิดขี้แบบไม่ใจขี้อะไรเงี้ยแบบว่าอะไรเงี้ยก็ถามเขาก็แบบเป็นหลายคนอะไรเงี้ยใช่อารมณ์จะออกแบบสาวๆหน่อยอารมณ์ใช่อารมณ์ออกสาวส่วนใหญ่เรื่องอะไรคะรู้ดิเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะเรื่องนี้นั่นไปเรื่อยกับทุกคนในโลกใช่ที่นอนง่ายขึ้นอย่างไรครับอะไรนะที่นอนง่ายขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวมันก็หายเองคือเขาก็จะรู้แหละว่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยให้เราสงบสติอารมณ์ดีใช่ๆคนรอบข้างเริ่มชินยังคะอารมณ์แบบมันไม่ได้เป็นเยอะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเครียดนะแต่จะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเงี้ยๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบว่าตื่นมาแบบว่าไม่มีอะไรกินก็อะไรวะ หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ไม่เห็นมันจะกินอาหารเช้าหรือว่าตอนตื่นหรืออะไรกาแฟแก้วเดียวก็อยู่แล้วเดี๋ยวนี้แบบว่าอะไรแบบเนี้ยก็คือใช่กลายเป็นเรียกร้องมากขึ้นอันนี้คือด่าตัวเองอยู่ยังมีอาฉายาเหรอใช่ยาวเนื้อสะดุดชอบอันนี้หยุดสักทีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้แฮปปี้สุดอันนี้แฮปปี้สุดแล้วก็ไม่ได้เคยไปไหนเนาะก็หยุดครับผมหยุดเนาะอยู่ตรงนี้แล้วครับผมไม่มีแรงเยอะแล้วนะพี่ฮะมันเริ่มค่ะชาคิดเรารบกวนถามนิดนึงมีข่าวว่าชาคิดอุจจาระเชฟกระทะเล่ไม่ก็เป็นการคุยกันเพราะว่าทางพี่หนุ่มเองเขาก็เปลี่ยนรายการเปลี่ยนรูปแบบรายการเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องพยายามเปลี่ยนฟอร์แมตลองเปลี่ยนด้วยหลายๆมุมซึ่งอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับเราเองก็ต้องมูฟออนแล้วก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ต้องมีวันที่ต้องเปลี่ยนกันได้หรือว่าเราก็ต้องหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็อาจจะถึงจุดอิ่มตัวของมันเพราะมันก็6ปีแล้วอะไรเงี้ยคือถามว่าตัวเราเองเราเสียดายไหมมันก็เป็นรายการที่เราชอบนะเพราะมันไปเกี่ยวกับอาหารแล้วว่ามันก็เราก็โตมาด้วยกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายเราเองก็ต้องมีอย่างอื่นที่เราต้องไปทำนะรายการเราตัวแตกเราต้องทำต่อไปมันก็ถือว่าทุกอย่างผมคิดว่าทุกอย่างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะมันจะมีเหตุผลของมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องหยุดอย่างนึงไปแต่ว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามาแทนมันก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราสามารถให้กับมันได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะให้รายการของเราได้ไงเพราะเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็บอกเลยละกันว่าจะทัวร์แตกจะเริ่มทำเป็นโกเมทัวร์ละจะเป็นทัวร์นะครับ 15-20 คนเนี่ยไปตามรอยใช่ก็คือไปกับพวกผมนี่แหละก็คือเป็นแบบว่าตามรอยที่พวกผมไปกินในรายการของแต่ละซีซั่นอะไรเงี้ยก็แน่นอนในช่วงแรกนี่ก็เป็นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านอื่นๆอีกที่เรามีคอนเนคชั่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็คงต้องให้เวลากับตรงนี้เต็มที่เหมือนกันก็กุมภาพันธ์นี้ก็จะเริ่มทัวร์ละแต่ว่ามันก็มีนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าทุกคนก็เข้าใจว่าผมทำงานเยอะนะแล้วมันก็โหลดอาจจะมีที่ไปสายเวลานัด
เออแต่ว่าถ้าเกิดพอเราไปถึงเราก็ทำงานเราปุ๊บปุ๊บก็โชคดีที่เราอาจจะเป็นคนที่ทำงานเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการคุยกันเหมือนเขาอยากเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบตลกมากกว่าให้มันมีความตลกมากขึ้นแต่เรากับอาหารเราไม่ค่อยขำเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เล่นตลกกับอาหารผมว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่ต้องเคารพแล้วก็ต้องกินอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มาโยนทิ้งโยนขว้างเพราะฉะนั้นก็เราคงไม่ค่อยอินกับตรงอะไรถ้าเกิดมันเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช่เพราะว่าเราก็เคยแบบว่ามีฟิลแบบเห็นคนมาทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วเล่นโยนทิ้งโยนขว้างบอกตรงๆเราเองก็รู้สึกมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ต้องเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราไม่อินดีกว่าครับผมครับผมก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ก็ยังคุยกันตลอดเวลาไม่มีอะไรผมกับพี่หนุ่มไม่ได้มีก็ยังอะไรก็อวยพรคอยคิดถึงกันตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่ารูปแบบธุรกิจเขาต้องบูบอนต่อไปอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เราก็ไม่เคยถามอะไรมากนะครับครับพี่คิดอินเสิร์ตแป๊บนึงค่ะ